ฮัลโหลทุกคนคลิปนี้มาสั้นๆแบบอันคัดนะครับแบบไม่มีการตัดต่อใดๆเนาะก็คือจะมาแบ่งปันประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับการรับประทานอาหารของเราวันนี้ขออภัย ตอนนี้ก็กินอยู่นะนี่น่าเกลียดถ่ายอาหารที่กินเราโอเคก็เมื่อเช้านะครับเราตื่นขึ้นมาคือเราเผลอหลับย้อนไปนิดนึงเราเผลอหลับที่โซฟาเนาะแล้วก็ตื่นขึ้นมาประมาณ 5:30 นะครับก็เลยอาบน้ำแล้วก็กินมื้อเช้าเลยแล้วก็ตั้งใจว่าจะรีบออกไปทำธุระอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบภารกิจรัดตัวแต่จนแล้วจนรอดนะครับเราก็ได้นอนต่อนะอาบน้ำกินข้าวแล้วก็ไปนอนต่อนะแล้วก็ตื่นประมาณเกือบบ่ายโมงโอเคแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นนะครับประเด็นก็คือเรารู้สึกว่าเออไหนๆก็แบบตื่นเช้าแล้วอะไรเงี้ยลองทานอาหารเช้าให้มันแบบได้ก่อน9โมงสินะครับอาหารเช้าของเรานะครับก็มี1คือบอดี้คีเนาะ1 2นะครับโปรตีนออแพน3ช้อนแล้วก็ไฟโตพาวเดอร์โรสเชอรี่1สกู๊ปนะครับ1ช้อนนะซึ่งในวันทั่วๆไปอ่ะเราอิ่มนะกินแค่นั้นก็อิ่มนะครับก็อยู่ได้ประมาณ4ชั่วโมงก็คืออาหาร1มื้อนะแต่ว่าคราวนี้พอดีเมื่อวานเราได้รับอนิสงส์ได้รับอภินันทนาการมาจากเพื่อนรักคนหนึ่งนะครับก็ซื้อขนมต้มมา5อันนะแล้วก็ข้าวหลามเป็นข้าวหลามช็อตข้าวหลามเล็กๆนะ2อันเมื่อคืนเราก็กินไป2อันเพราะว่าเพื่อนบอกว่าให้มาเอาเลยรีบมาเอาเพราะว่าเดี๋ยวมันแบบเดี๋ยวมันรสเพี้ยนถ้าเอาไปแช่ตู้เย็นอะไรเงี้ยเราก็เลยรีบไปเอานะครับแล้วก็รีบกินคือแต่ว่าเราคิดไว้อยู่แล้วแหละยังไงก็ต้องแช่เพราะว่ามันตั้ง5ชิ้นน่ะแล้วก่อนที่เราจะไปเอาเรากินอาหารแบบว่าหนักหน่วงมากนะฮะดึกๆนั่นแหละนะประมาณ4ทุ่มอ๋อกินแกงไตปลาเผ็ดอ่ะแล้วพอเราไปเอาเสร็จปุ๊บใช่ป่ะถึงบ้านด้วยความที่กลัวว่าแช่เย็นแล้วรสมันจะเพี้ยนนะครับเราก็เลยกินไป2อันเพื่อที่ว่าอย่างน้อยๆก็ได้กิน2อันที่แบบรสดีๆอะไรเงี้ยอร่อยนะสดๆใหม่ๆแล้วก็ข้าวหลามอีก1อันนะก็แล้วก็นอนตื่นมาปุ๊บเราก็กินอีกหลังจากที่กินบริคีเสร็จแล้วใช่ป่ะเราก็กินขนมต้มขนมใส่ไส้อันอีก3อันที่เหลือกับข้าวหลามอีก1ช็อตนะแล้วก็ลำไยอีกเกือบครึ่งกิโลนะอันนี้คือกินในมื้อเดียวคือมื้อเช้าก่อนที่จะนอนรอบที่2นะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับความคาดหวังที่เกิดขึ้นก่อนเรารู้สึกว่าอุ๊ยวันนี้เราจะต้องอิ่มไปถึงตอนเย็นแน่เลยอาจจะไม่ต้องทานมื้อเที่ยงอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราหิวมากนะครับแล้วก็มานั่งกินข้าวเนี่ยตอนนี้เวลาเกือบ5โมงเนี่ยโอ้แล้วก็มานั่งกินข้าวอยู่เนี่ยคือมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับก็เลยคุยกับเพื่อนเนาะเหมือนน้ำลายกระเด็น ช่างเถอะก็เลยคุยกับเพื่อนนะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้ยังไงทั้งที่เรากินเยอะมากอะไรเงี้ยนะครับเพื่อนก็เลยบอกว่านี่คือภาวะที่เรียกว่าน้ำตาลเบี่ยงนะก็คือการที่เรากินขนมต้มไม่ใช่ขนมใส่ไส้เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยแป้งแล้วก็น่าจะเป็นมะพร้าวมั้งที่อยู่ตรงกลางแล้วก็ไปผัดกับน้ำตาลนะเอาไปรวนกับน้ำตาลแล้วก็ข้าวหลามก็วัตถุดิบหลักๆก็จะเป็นข้าวเหนียวนะแล้วก็เอามาใส่กับกะทิแล้วก็น้ำตาลนะฮะมีขาดเชิงซ้อนเล็กน้อยก็จะเป็นเผือกเป็นมันอะไรเงี้ยนะมีข้าวโพดด้วยนะซึ่งมันก็สุดท้ายมันก็คือแป้งแล้วก็น้ำตาลนะครับย่อยออกมามันจะเปลี่ยนเป็นแป้งแล้วก็น้ำตาลนะมันก็เลยทำให้เรานั่นแหละน้ำตาลเบี่ยงนะแต่เอาจริงๆถามว่าเราเข้าใจคำว่าน้ำตาลเบี่ยงเนี่ยดีแค่ไหนแล้วก็ไม่เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เพื่อนๆนะครับมาช่วยกันอธิบายใต้คลิปนี้นะครับว่าน้ำตาลเบี่ยงมันหมายถึงอะไรนะฮะโอเคครับผมมาสั้นๆแบบอันคัดจริงไหมพูดเล่าเรื่องสตอรี่ได้ยาวมากในเวลาไม่เกิน5นาทีนะครับโอเคไปรับกินข้าวต่อครับบ๊ายบาย